เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up17:13 น.ม็อบนักศึกษายึดพื้นที่ถนนพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวสำเร็จปิดการจราจร 100% เตรียมพร้อมหมวกกันน็อกแว่นตาป้องกันเหตุเผชิญหน้าตำรวจจับตายุติชุมนุม 20:00 น.ขณะอุดมสุขชุมนุมคึกคักปิดการจราจรขาเข้าสมุทรปราการแล้ว17:26 น.พรรคสามัคคีไทยอัดนายรัฐมนตรีหมดความชอบธรรมแล้วแนะยึดเอาคำพลเอกเปรมแค่คำเดียวจะพลิกสถานการณ์ของวันนี้ได้17:39 น.ผู้ว่ากทม.เผยพร้อมดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมนุมย้ำพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ชุมนุมล่าสุด17:54 น.เขื่อนลำตะคองน้ำมากแตะ90%แล้วเขื่อนยังงดระบายน้ำออกตั้งแต่วันที่7 กันยายน 2563เป็นต้นมาหวังเก็บสำรองน้ำดิบไว้ใช้ตลอดฤดูแล้งปี2564เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up